ามเมื่อคืนนี้เนี่ยเขามีการมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2562นะคะจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครค่ะปีนี้เนี่ยมีแนวคิดก็คือพลังรัฐวิสาหกิจไทยสู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัลค่ะก็สะท้อนผลดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้านนะคะส่งเสริมให้เขามีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานแล้วก็พัฒนาองค์กรท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานในงานเมื่อคืนนี้แล้วก็มอบรางวัลให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA หรือว่ากฟผ.เนี่ยนะคะคว้าถึง5รางวัลเลยนะคะรางวัลแรกคือรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี2562 PEA ได้รับรางวัลนี้2ปีซ้อนเพราะว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนประเมินผลภาพรวมในระดับดีมากอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นและการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นทั้งการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในการบริหารจัดการสารสนเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนะคะรางวัลที่2เป็นรางวัลดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นนะคะ3ปีซ้อนแล้วนะคะรางวัลนี้เขาก็มีนโยบายร่วมกับชุมชนนะคะตามหลักสากลเลยนะคะที่เรียกว่า ISO 26,000 นั่นแหละค่ะมีแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนแล้วก็พันธมิตรพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนที่มีส่วนร่วมด้วยส่วนรางวัลที่3ก็คือรางวัลเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่นค่ะ PEA ได้รับรางวัลนี้3ปีซ้อนเช่นกันนะคะโดย PEA เนี่ยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านการรายงานประจำปีนะคะหรือว่า annual report เนี่ยนะคะแล้วก็รายงานความยั่งยืนเว็บไซต์ขององค์กรมีศูนย์พรบข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยรางวัลที่4เป็นรางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัลประจำปี2562ประเภทเชิดชูเกียรติกฟผ.มีโครงสร้างการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจนตามมาตรฐานสากลมีการกำหนดเป้าหมายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 80% จากดิจิทัลและมีรายได้เกิดใหม่ 50% เกิดจากดิจิทัลนะคะและรางวัลที่5ค่ะเป็นรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นประเภทชมเชย PEA ได้รับรางวัลนี้2ปีซ้อนเช่นกันโดยคุณสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ขึ้นรับรางวัลค่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับ